ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2023และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูสุดแสบแพ็คพรัญญูนุ้ยสุจิราพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมฟรอยณัฐพงษ์และปิงปองธงชัยไปแต่เลือกคนนี้เลยเดี๋ยวแม่ชอบแม่ชอบการเงินปันผลของเขาใช่ที่รู้ไม่ใช่อะไรหรอกตระกูลผัวเขาก็ทำตลาดด้วยตาปองพระไปจำตัวมึงอ่ะมาเอาเลยมากูอยากเจอพระใครอ่ะคุณแม่ซื้อในปลายจานฉันเห็นภาพนี่ถือใบนี่ตบแมงวันนี่ว่าไปจันพูดอยากสวยก็ซื้อสิจาลิปติกอ่ะเนี่ยพูดอยากสวยก็ซื้อลิปสติกสิคะไม่ได้ว่ะบุคลิกเขาเนี่ยดูมีความแบบซ่อนอะไรภายในแล้วมือเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยไม่ต้องพูดมันคือซีนหนูก้มเจ็ดตัวจับให้หนูคนเดียวเธอแต่อย่างน้อยๆอ่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยวก่อนให้น้องพูดแล้วดูน้องกิ๊กน้องบัสซี่จากนิวคันทรีแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะปลายจันช่วยที่บ้านทำธุรกิจรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทปลายอยู่ที่เกาะกูดจังหวัดตราดค่ะปลายโสดมาเกือบปีแล้วค่ะในชีวิตปลายมีแต่คนอายุมากกว่ามาจีบค่ะคนแรกที่เข้ามาจีบปลายอายุมากกว่าปลาย13ปีเขาก็พยายามไลน์มาทุกวันตอนแรกเราก็แบบอายุมากกว่าเรา13ปีน่าจะเข้ากันไม่ได้แต่พอเราเปิดใจลองคุยกับเขาไปเรื่อยๆเขาก็เทคแคร์เราดีค่ะใส่ใจแล้วก็เลยตกลงคบกันคบกับคนนี้มาทั้งหมด3ปีค่ะแล้วเขาก็อยากแต่งงานแต่เรารู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตแบบยังอยากไปเที่ยวยังอยากใช้ชีวิตกับเพื่อนอยู่ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานก็เลยตัดสินใจเลิกกันค่ะแล้วต่อมาก็มีคนเข้ามาจีบไปค่ะแล้วก็อายุมากกว่าปลาย12ปีค่ะแต่ว่าคนนี้เขามีความใส่ใจในรายละเอียดเวลาเราเดินอยู่เนี้ยค่ะเชือกเท้าหลุดเขาก็แบบก้มเข้าไปผูกให้แล้วก็ตกใจว่าแบบไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้เราแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ดีตลกเหมือนเรามีเรื่องคุยกับเขาตลอดเวลาพอเราคุยกันได้2เดือนเขาก็มาขอจบความสัมพันธ์เอาดื้อๆเลยค่ะเพราะคิดว่าเราอะเด็กไปก็แบบอ้าวแล้วตอนแรกจะมาจีบเราทำไมเขาก็รู้ว่าเราอะเด็กหลังจากที่มีคนอายุมากกว่ามาจีบ2คนแล้วปายก็คิดว่ามันไม่น่าเวิร์กแต่ว่าคนล่าสุดก็คือมากกว่าปาย15ปีเลยค่ะเราก็เลยลองดูว่าอ่ะอีกสักตั้งนึงก็ลองคุยกันดูแต่ว่าพอคุยได้สักพักนึงเราก็มารับรู้ได้ที่หลังว่าเขาเคยแต่งงานแล้วก็มีลูก3คนแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าไหวแล้วก็เลยไม่ได้คุยต่อค่ะวันนี้ไปก็มาตามหาใครสักคนหนึ่งที่อายุใกล้ๆกันหรือว่าห่างกันไม่มากและพร้อมที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณปรายจันทร์สวัสดีครับเคลียร์ก่อนเคลียร์ทำไมคนแก่มันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนเยอะมากไม่แก่ค่ะพี่มันแก่อย่าอย่าพูดคำว่าแก่เธอกับฉันห่างกันแค่เดือนนะก็คือเรียกว่าเจอแต่แฟนที่อายุมากกว่าใช่ค่ะก็คือมากกว่าแบบว่า10กว่าปีเลยค่ะ10กว่าปีใช่ค่ะแต่ส่วนนึงต้องมีข้อดีใช่ก็มีข้อดีค่ะการมีแฟนอายุมากกว่าเราเยอะๆมีข้อดียังไงบ้างครับเราอ้อนเขาได้ไงเราอยากได้อะไรเราก็ได้ไงเรียกป๋าได้แบบไม่ติดในหัวใจไปไปเยี่ยมไหมแล้วข้อเสียข้อเสียค่ะเหมือนแบบเราอยากไปทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบแอดเวนเจอร์อ่ะด้วยความที่เขาอายุเยอะรถไฟเหาะไม่ได้แล้วเดี๋ยวแฟนเราหัวใจวายกระดูกกระดูกวันนี้เห็นบอกพาคุณพี่มาด้วยเหรอฮะใช่ค่ะพี่สาวค่ะคุณพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรลูกแป๊บค่ะแป๊บเดียวพี่แป๊บพี่แป๊บค่ะพี่แป๊บครับแฟนของน้องสาวเราแต่ละคนอายุห่างกว่าเขา10ปีค่ะต้องเราต้องเรียกพี่เหมือนกันค่ะเรียกว่าพี่รู้สึกไงฮะแฟนเขาใช่เด็กกว่าแฟนเขาน้องเขยเดินเข้าบ้านแล้วเราต้องยกมือไหว้น้องเขยก็งงๆนิดนึงแต่ว่าเขาดูแลน้องสาวเราดีแล้วก็โอเคค่ะ
พี่แป๊บพอรู้ไหมสเปคของน้องสาวเราเป็นยังไงเออเขาชอบคนแบบเอาใจใส่แล้วก็เหมือนแบบขี้เล่นนิดนึงขี้เล่นค่ะชอบผู้ชายขี้เล่นเอาใจใส่เอ้ยปล่อยได้นะเนี่ยปล่อยได้นะจริงเอาจริงนะสอนป่ะคะสอนผู้ชายขี้เล่นเอาใจใส่นะได้นะเออเอเวนเจอร์ด้วยแอคทีฟด้วยเดี๋ยวอะไรน้องชอบคนเลวด้วยเหรอคะแหมก็ชมให้เขาดีๆสิแม่เวลาชมก็ชมดีๆเอาความดีให้น้องเขาแม่ไม่ได้แต่วันนี้ผมต้องทำภารกิจให้เขาเออเอ้ามาถามเลยตรงๆเลยสเปคเป็นไงลูกนอกจากขี้เล่นแล้วเนี่ยอ๋อคนอารมณ์ดีค่ะไลฟ์สไตล์เข้ากันสูงกว่าหนูค่ะสูงก็หนูหนูสูงมากนะหนูสูงเท่าไหร่ลูกเออ168ค่ะโอ้ยยังไม่เท่าไหร่ยังพอได้ยังพอได้พอได้อันนี้ใส่ส้นสูงหวังว่าวันนี้คุณจะได้รับความรักดีๆกลับไปนะครับอ่ะจำที่กันเลยดีกว่าผู้รู้ครับหน้าที่ของคุณวันนี้ตามหาชายหนุ่มอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะสูงกว่าสาวโสดให้กับสาวโสดของเราได้นะอายุไม่เกี่ยงอายุไม่เกี่ยงอ้าวถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลยเฮ้ยอยู่เกาหลีโสดที่เราจะทำความรู้จักหนุ่มๆกูรูฮะครับเนื่องจากว่าเซตนี้เนี่ยดูแล้วนะตั้งชื่อทีมได้เลยว่าHopeless ทำไมอ่ะสิ้นหวังแล้วเลยเนี่ยไม่ได้คุณเล่นทีมนะคุณจะมาจัดผมไม่ได้ถ้าคุณจัดเดียวที่จัดผมได้คือจัดจาดาดาจัดจาดาดาเนี่ยดูเป็นไงล่ะนี่คือแวะตลกไปด้วยแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมลูกว่าคุณต้องช่วยพวกเขาเอายิ่งกว่ามีอะไรดีกว่าผมมีเบาะแสมาช่วยพวกคุณเออสักหน่อยเดี๋ยวเราจะให้คุณจับหนุ่มปรัชญาที่มีสถานะไม่โสด1คนด้วยมือเหรอด้วยมืออ่ะพร้อมแล้วก็จับอ่ะขอเชิญ5หนุ่มไปเก็บตัวก่อนนะเชิญครับจะรู้ได้ไงว่าไม่โสดอ่ะพี่นุ้ยก็มีผัวแล้วนะแล้วผมจะจับอะไรประเจิดประเจ้อพร้อมจะจับหรือยังครับกูรู้พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์ออกมาเลยน่ากลัวเนี่ยเราจะชอบจับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่ชอบใครไฮโดรลิกอ่ะอ่ะกูรู้ครับแน่นอนนะในกล่องนี้นะมีปรัชญาที่มีสถานะไม่โสดอยู่ในนี้ในรอบนี้ให้ส่งตัวแทนมาจับ1คนฮะแม่ไปตัดสินครับแม่ไปเลยแม่ไปเลยแม่นุ้ยไปเลยบนกลางล่างเลือกจับอะไรกลางเออกลางนะ
พร้อมนะใช้มือขวานะมือขวามือขวาใจเย็นดีไหมใจเย็นมาหนึ่งหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยไปไหนโดนแล้วมันแม่โดนแรงโดนแรงเจอจักระเล่มาดิหน้าหน้าเหมือนแม่ล้วงปลาไหลพี่กีได้ตุ๊บจับตุ๊บจับตุ๊บเขาหันตัวเลยจับเพราะว่าฉันต้องการจะจับหัวเขาฉันก็เลยจับตูดเขาให้เขาก้มลงมาเอ้าหมดเวลาฮะออกมาครับเชิญประจำที่ก่อนฮะเล่าสิเล่าสิแม่ดูเล่าสิแม่น่าจะมีกล้ามตัวแบบบึกๆอ่ะบึกๆมี2คนนะบึกๆคนเนี้ยคนริมสุดอ่ะคือบึกๆผมไททอยอ่ะเหมือนไถแบบยาวขึ้นมาประมาณลองทรงต่ำแบบนิดนึงอ่ะถึงกับการไปลากไซหมายถึงการไปลากไซเพราะลากไซมีน้องๆที่ใส่แว่นที่ยิ้มยิ้มสดใสสดใสไม่น่าจะได้แว่นนะเพราะตอนจังหวะที่จับตูดแล้วเขาก้มลงมาแล้วพยายามคว้าจับตูดแล้วเขาก้มลงมาจับตูดแล้วไม่เจอขาแว่นไม่เจอสองฝั่งนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กับข้อมูลในการคลำปัสนีที่มีสถานะไม่โสดนะฮะไม่โสดเดี๋ยวเรามารู้จักหนุ่มๆทีละคนกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนแรกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณนิวกันเลยสวัสดีครับผมนิวเป็นนักการตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่งครับผมเป็นคนชอบเดินทางและท่องเที่ยวครับผมชอบไปเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศครับส่วนต่างประเทศผมไปมากว่า20ประเทศแล้วครับทุกที่ที่ผมไปก็สนุกครับกับครอบครัวก็ไปมาแล้วกับเพื่อนก็ไปมาแล้วคนเดียวก็ไปมาแล้วครับแต่ไปเที่ยวกับแฟนผมยังไม่เคยไปด้วยเลยครับเพราะว่าผมยังไม่มีก็เลยมาหาในรายการนี้ครับตอนนี้ไม่อยากไปเที่ยวไกลๆแต่อยากไปเที่ยวในใจคุณมากกว่าให้โอกาสผมนะครับคุณนิวเนี่ยถ้ามองในตาเนื้อตอนนี้เชสใกล้ๆตรงกับน้องปลายจันจ้าไปกันได้ไปกันได้เพราะเข้ากับปลายอยู่นะเพราะว่าหนึ่งท่องเที่ยวไปคนท่องเที่ยวคนเดียวก็ได้ไปกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็ได้แล้วดูการงานอ่ะก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะดูเป็นผู้ใหญ่นะแต่เราไม่รู้เป็นผู้ใหญ่แต่ฟิลเพื่อนมันก็ค่อนข้างได้อยู่มองตาตอนนี้คนนี้โสดครับโสดไปก่อนเลยโสดไปก่อนคุณนิวตอนเดินมาจิตพุทธะข้างในหนูอ่ะแต่งประกายออกมาเลยว่าพยายามจะบอกว่าเอาอะไรมาเชื่อมโยงเขาว่ามีเจ้าของหรือเขาเป็น LGBT หรือเขาเป็นมีเจ้าของหรือเขาโสดมันเป็นลิงก์กับคำว่าโสดอยากได้คอมเมนต์แบบแมนๆพอมองไปไอ้คนนี้เท่แท้โสดไหมเฮียสายจันแล้วเขาชอบเราด้วยเอาคนนี้เลยตัดสินเลยโสดครับโสดไปเลยเอาไว้เหรอเอาไว้เป็นผู้ชายอีกแล้วชอบเลยคุณนิวเนี่ยเพียบพร้อมขนาดนี้เป็นนักการตลาดรักครอบครัวแต่งตัวเก่งบ้านมีฐานะผมว่าไม่น่ารอดแล้วเขาดูเป็นธรรมชาติมากผมคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วอ่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะคือมองโดยรวมอ่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีประมาณไม่กี่คนที่เกรงๆไว้ว่าเอ๊ะใช่คนที่อยู่ข้างในนั้นหรือเปล่านี่เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็ไม่ได้อยากตัดโอกาสคุณนิวเพราะดูแล้วเนี่ยคุณนิวก็เข้ากับน้องเราก็เข้ากับน้องเราได้อย่าเพิ่งไปตัดสิทธิ์เขาโสดค่ะโสดไปเลยเอ้ยยิ้มหวานสามโสดหนึ่งมีเจ้าของนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโหโสดสูงมากครับ 51% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 34% ก็น่าคิดอยู่นะและไม่มองหญิงอีก 15% ด้วยกันนะครับมาดูที่ท่านต่อมาดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณก้องกันเลยสวัสดีครับผมก้องเป็นเจ้าของบ้านรีสอร์ทครับของผมจะมีบรรยากาศชิลๆสบายๆมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ดนตรีสดครับอยากให้ลูกค้ามาพักผ่อนครับร้านผมมีไว้ให้ลูกค้าเข้ามาพักผ่อนและสั่งสรรค์แต่หัวใจของผมมีไว้ให้คุณเข้ามาอยู่นะครับเ
ร้านผมมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มแต่คนที่ผมปลื้มมีแค่คุณให้โอกาสผมนะครับเจ้าของเรียกว่า Bar and Restaurant คือตอนแรกที่เขาโผล่ออกมาแล้วมีแกล้งทำเป็นสะดุดปุ๊บรู้เลยอันนี้ฟิลนี้เลยคือจิตพุทธะในกายพระในกายพูดออกมากับนี่เลยว่าไม่มองจริงไม่มองหญิงไม่ได้คุณก้องเนี่ยที่เขาเปิดร้านแบบBar and Restaurantเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนแบบนี้เป็นคนที่เหมือนจะเจอคนเยอะอะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนขี้เหงาที่ต้องการเจอคนเยอะๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครสักคนเพราะว่ากำลังหาอยู่เหมือนกันชีวิตเราช่วงนี้เลยใช่ไหมดูได้ยังไง บางทีคนแบบนี้ต้องการใครสักคนแต่ลูกอาจจะดูแบดแบดแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเซสซิทีฟนะไม่รู้นะส่วนตัวนะ เอาเลยโซดอะโซดไปเลยอะโอเคนะดูแล้วทรงแบบผู้ชายอบอุ่นพี่ที่อบอุ่นคุณลุงคุณพ่อที่อบอุ่นผมว่าคนนี้มองตอนนี้พี่ก็เจ้าชู้เหมือนกันพี่ก้องผมดูแล้วว่าคนนี้มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะเอาติดตามไปหาหน้าเลยใน VTR เนี่ยเขาเนี่ยผมลกลุงลังแต่วันนี้จะมาหาสาวโสดเนี่ยเมียเขาบอกว่าไปทำผมใหม่แต่ผมไม่รู้นะการหลอกเหรอพ่อมึงเอ้ยทำตัวให้มันดีๆหน่อยเอามานี่เดี๋ยวกูโกนให้นี่แต่มั่นใจนะมั่นใจมั่นใจพูดออกมาดังๆมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะอ้าวคุณก้องของเราฮะได้ไป1โสด2มีเจ้าของกับอีก1ไม่มองหญิงนะฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 54% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 29% และโสด 17%มาที่ชายหนุ่มท่านต่อมาฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณต้ากันเลยสวัสดีครับผมต้าเป็นเจ้าของตลาดครับตลาดนี้เป็นของครอบครัวผมมาดูแลและบริหารต่อครับตลาดผมมีพื้นที่กว่า7ไร่มีล็อกกว่า400ล็อกและมีสัญญาเช่าทั้งแบบรายวันและรายเดือนครับคนนี้ในตลาดก็จะขายแทบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ผักผลไม้และของสดครับยังไงก็ไม่มีคนขายของถ้าจะมาขายของต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนแต่ถ้ามาคบกับผมไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแถมได้ความรักจากผมทุกวันนะครับในตลาดมีของกินของใช้แต่ในหัวใจผมมีแค่คุณคนเดียวให้โอกาสผมนะครับไปจันเลือกคนนี้เลยแม่ชอบนะแม่ชอบการเงินปันผลของเขาใช่ที่รู้ไม่ใช่อะไรหรอกตระกูลผัวเขาก็ทำตลาดเลยดีไหมดีแม่บอกดีก็คือดีชอบที่เวลาเขาเดินไปพบปะแม่ค้ามันเหมือนละครอะละครเย็นละครเย็นพระเอกละครเย็นพระเอกสวัสดีครับวันนี้ขายเป็นยังไงบ้างครับพี่นี่นี่ด้วยเดี๋ยวน้องตาโสดจ้าโสดไปเลยพี่ว่านะปลายจันเชื่อพี่นี่นี่นี่ตาเนี่ยแน่นอนว่าโปรไฟล์ดีหน้าตาดีตระกูลดีมีฐานะมีรถโกโก้ขับจะไปเหลือถึงหมูละลูกใช่ไหมแน่นอนว่าผู้หญิงเนี่ยมาอยู่แล้วเอาไงพี่ขอดึงอ้าวเธอแต่อย่างน้อยๆอ่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยวพูดไอ้เจ้าชู้แล้วดูไอ้รีบรีบเคาะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจเรารีบเคาะเขาไม่ใช่คนอยู่ในตู้นะพี่แกโอ๊ยปกป้องเนาะปกป้องเนาะปกป้องเนาะรีบเคาะเลยรีบเคาะพี่เราเราทีมเดียวกันนะครับพี่อย่าตีกันครับมีเจ้าของครับนั่งไปเลยค่ะเป็นน้องเอ้ามีเจ้าของไปเลยอ่ะทานไว้ทานไว้ผมไม่เชื่อคุณสองคนผมเชื่อในเซนส์ของผมเอาแล้วจริงๆอ่ะในวงการเขาชื่อริต้าเพราะบุคลิกเขาเนี่ยดูมีความแบบซ่อนอะไรภายในแล้วมือเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยไม่ต้องพูดมันคือซีนหนูกล้องเจ็ดตัวจับพี่หนูคนเดียวก็เลยคิดว่าบุคลิกเขาเนี่ยดูแบบด้วยจิตวิญญาณของผมเขาดูล้วงกระเป๋าดูแบบทำตัวแบบปกปิดอะไรบางอย่างไม่น่ารอดจัดไปไปไม่มองหญิงลิต้าไม่มองหญิงไปเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วมาอาป้องเข้าไปเต็มตัวมึงอ่ะมาคลิปนี้คือเอาเลยเอาเลยกูว่าเลยกูอยากเจอภาพอ่ะใครอ่ะ
ันบอกแล้วเธอพูดว่าได้กลิ่นแปลกเชื่อย่าบายันบอเชื่อจ้ะโทษนะใครเป็นคนเอาเขาเหล่านี้มารวมกันไปบอกให้ฟังเป็นภาษาอีสานแบบร่างทรงเป็นแบบป้าบายันข้าสิบอกให้เจ้าฟังเด้อที่เจ้าบอกว่าเพิ่นนี่มีกลิ่นแปลกๆบ่แม่นกลิ่นใดเด้มันคือกินปลาทูกินปลาทูมันคือกินปลาทูกินปลาทูไม่ใช่กินไม่มองยิ่งไอพี่ฟองมึงดูหน้าพี่สาวหน้าพี่สาวจำเอาไว้นะเธอเรียกลูกค้าสิเดินเหนื่อยซื้อน้ำสิจ้าเดี๋ยวพูดสิซ้อมไว้นี่พูดไหมแกเอาลูกสาวเจ้าของรีสอร์ทมาเล่นบทขายนะสอดก็ต้องดูแลแต่พอเข้าไปอยู่ในบ้านเขาแล้วล็อกเอทั้งหมดยายนี่ขายน้ำส่วนยายปลายจันส่วนยายปลายจันฉันเห็นภาพนี่ถือใบนี่ตบแมงวันนี่ลาปลายจันพูดอยากสวยก็ซื้อสิจาลิปติกอ่ะนี่พูดอยากสวยก็ซื้อลิปติกสิคะนี่ได้อ่ะคนนี้ก็เลยเป็นคนที่โสดครับคุณป้าโสดไปเลยคุณต้าของเราติด3สถานะอีก1ท่านนะฮะ2โสด1มีเจ้าของกับ1ไม่มองหญิงนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดสูงมากนะโสดสูงถึง 69% เลยนะครับรองลงมามีเจ้าของ 19% และไม่มองหญิงอีก 12% ด้วยกันเอ้าท่านต่อมาเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณนนท์กันเลยสวัสดีครับผมนนท์ทำธุรกิจให้เช่ารถครับผมไม่เช่ารถทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะครับมีรถทั้งหมด100กว่าคันครับนอกจากจะทำธุรกิจร้านรถเช่าแล้วผมยังชอบเต้นด้วยครับชอบเต้นแนวที่ผมเล่นก็จะเป็นแนวฮิปฮอปแนวสตรีทแล้วก็แนวฟรีสไตล์ครับเพราะว่าได้โชว์ความเท่แล้วก็ได้โชว์ความเป็นตัวเองผ่านการเคลื่อนไหวครับและผมก็ยังชอบลีลาการเต้นของพี่ชินชินวุฒิด้วยครับผมเต้นได้หลายแบบนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเต้นเพื่อที่จะบอกรักคุณครับเต้นทำตามจังหวะแต่รักคุณนะทำตามหัวใจให้โอกาสผมนะครับฟังนะไอ้หนูเหนื่อยแทงจริงสนุกคนเนี้ยกูเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยคนนี้เนี่ยได้หลายดอกแล้วดูว่าคนนี้เนี่ยเดี๋ยวอะไรเบรกมีเจ้าของกระชับเลยทำไมกระชับอ่ะทำไมอ่ะตรงดอมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคนที่จะมีการงานยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ยังมีปลีกชีวิตตัวเองไปเต้นไปเต้นไปอะไรทำในสิ่งที่ชอบได้แสดงว่าเขาจะต้องมีคนที่อยู่เป็นแบ็คกราวด์ที่คอยช่วยเหลือเขาหนุนเพราะคนอย่างเงี้ยมีแฟนคอยช่วยเหลือหนุนหลังอยู่แล้วมีเจ้าของไปเลยในวีทีอาร์ตอนแรกๆที่มีการแบบแนะนำตัวการยิ้มการอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิแม่ก็ขอเชื่อใจตัวเองนะถ้าไม่ใช่ขออภัยนะคะอ้าวมั่นใจไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอะบุคลิกเขาตั้งแต่ออกมาเนี่ยเขาดูเป็นคนเดียวที่เล่นเยอะที่สุดเลยนะมีการเล่นท่าเล่นไม้เล่นมืออะไรเงี้ยเขาเหมือนพยายามจะพรีเซนต์ตัวเองให้เลือกฉันสิอะไรเงี้ยเป็นคนน่าสนใจโสดครับโสดไปเลยอะเราเชียร์ซะอย่างนั้นผมเห็นด้วยกับฟอยผมเห็นด้วยกับฟอยเพราะว่าวันนี้เขามาเต็มที่เขาเป็นประกายนะเขามาเป็นแน่นอนว่าเขามาสู้สู้เพื่อจะได้หญิงโสดคนนี้โสดครับโสดไปก่อนเลยโสดไปก่อนตอนนี้นะแจก3สถานะให้กับคุณนนท์เลยนะฮะ2โสด1มีเจ้าของกับ1ไม่มองหญิงเดี๋ยวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสวนไปหมดสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงฮะ 48% นะรองลงมามีเจ้าของ 34% และโสด 18% นะฮะท่านสุดท้ายครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณอีกกันเลยสวัสดีครับผมอีกทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับอสังหาริมทรัพย์ที่ผมมีนะครับก็จะมีอพาร์ตเมนต์นะครับ44ห้องอาคารพาณิชย์5หลังครับแล้วก็ห้องเช่าอีก17ห้องครับ
แล้วตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจนะครับกำลังทำร้านหมูกระทะอยู่ครับเสร็จไปแล้วประมาณ 70% ครับนอกจากทำธุรกิจแล้วนะครับผมก็ยังมีงานอดิเรกที่ชอบอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือออกไปขับเครื่องบินงานอดิเรกขับเครื่องบินขับเครื่องบินตอนนี้ธุรกิจแล้วก็การเงินของผมก็ลงตัวดีแล้วต่อจากนี้ผมก็อยากจะลงเอยกับคุณนะครับทำธุรกิจต้องมีเงินลงทุนแต่ถ้าอยากรักกับคุณต้องมีหัวใจให้โอกาสผมนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมนะคนที่ไม่มองหญิงเนี่ยจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างได้เพอร์เฟกต์มากเป็นไปได้ซึ่งอันเนี้ยคือตอนแรกผมรู้สึกว่าเขาจะไม่มองหญิงหรือเปล่าแต่กลับมาว่าเป็นเท่มากจนแบบอยากให้เขาโสดเพราะว่าโดยลำพังผู้ชายแท้จริงๆเนี่ยทำแค่อสังหาเดียวรวยก็เหลือๆเอาเงินใช้แล้วแต่นี่เขาต้องไปเปิดหมูกระทะอีกทำไมอ่ะทั้งนั้นที่เขาก็มีอสังหาเยอะแยะแล้วก็ไปขับเครื่องบินอีกดูเหมือนจะแบบมีเจ้าของแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมเอาความรู้สึกที่มันชัดมากที่สุดก่อนแล้วกันค่ะไม่มองหญิงว่ะไม่มองหญิงไปเลยอ่ะคุณอีกฟีลเหมือนแบบคุณพ่อฟีลคุณพ่อที่แบบทำทุกอย่างแล้วแบบว่าเพื่ออนาคตของลูกเงี้ยแต่เวลาไปขับเครื่องบินอาจจะชุบเลาะลูกชอบเครื่องบินแล้วพาลูกขึ้นเครื่องบินก็เป็นไปได้ฟีลสร้างเดียวสร้างตัวแล้วเพราะว่าฟีลเขาเดินมาเขาเล่นนะคนเล่นเขาเป็นคนเดียวในรายการเลยที่ทักทายสาวสวยด้วยท่านเนี้ยฟาบฟาบคือเขาไม่ต้องระแวงใครไงฉันมีครอบครัวแล้วฉันเล่นตามสไตล์ฉันได้เลยบอกเลยว่าคนนี้มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะไม่อยู่ที่การดีนะของเธอที่เขาเนี่ยนะไปลงทุนหมูกระทะเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเอากำไรที่เหลือจากแพสซีฟอินคัมไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าตึกค่าเช่าห้องค่าทำธุรกิจอันนั้นอ่ะมันเป็นเงินเย็นอยู่แล้วเขาต้องไปต่อเงินเขาต้องเอาไปลงทุนหมูกระทะเล่น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 วงเล็บว่าชอบเพราะรวยโสดค่ะโสดไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยฟังนะตั้งแต่หนูอยู่มาเนี่ยแม่พูดแต่พูดไปเรื่อยเจื่อยเรียนมาก็พูดไปเรื่อยเจื่อยฉันเป็นคนที่มีศักยภาพที่สุดคือตะแท็กพลันโยทุกคำที่เขาไม่พอเป็นคำเดียวกับเสียงในหัวฉันเลยเช่นอย่างที่พี่เกลือบอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่เดินมาปุ๊บแล้วล่อนเอวรัน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 เขาคือคุณอีกที่มีลูก2เมีย4เขามีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไปเลยฮะเอาตรงนะอยากกลับบ้านจับนี่ไงเราช่วยให้รีบกลับบ้านกันรีบกลับบ้านกันอยู่มันจะช่วยทุกคนรีบกลับบ้านอันนั้นบอกคะแนนคะแนนดูสิผู้ชมในสตูดิโอคิดอย่างไรพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 41% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของครับ 32% และไม่มองหญิงอีก 27% ด้วยกันกูรูครับเอาล่ะก่อนหน้านี้อาจจะขัดแย้งกันนะฮะแต่ตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่พวกคุณต้องรวมใจกันแล้วเพราะต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกกัมพูชาให้ใครนะฮะจะมอบไปใครหรือไม่มอบไปใครก็ได้นะฮะตัดสินใจดีๆจะมอบปีกกัมพูชาให้ใครครับให้ใครอ่ะทางคณะกรรมการได้ตัดสินแล้วนะคะว่าจะมอบปีกกามเทพให้กับให้กับโอเคมอบให้กับคุณต้าค่ะมอบให้คุณต้าครับเขาดูไม่ดีใจทีมงานครับน้ำปีกกามเทพไปมอบให้กับคุณต้านะครับเชิญฮะทำไมถึงเลือกมอบปีกกามเทพให้กับคุณต้าครับเพราะว่าก็คืออยากจะรู้จักคุณต้ามากขึ้น uh-huh. แล้วก็กลัวสาวโสดเนี่ยจะตัดคุณต้าออกไปซะก่อน ค่ะเขาดูเรียบร้อยสุดด้วยอ่ะด้วยความที่เขาอาจจะดูไม่แบบเอนเตอร์เทนเท่าไหร่ใช่ใช่อ้าวและแน่นอนนะคุณต้าครับได้รับปีกกามเทพยินดีด้วยฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชญา4ท่านนะฮะและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับค่ะและนายหนุ่ม4คนนี้คุณปลายจันจะตัดใครออกจากกลุ่มครับตัดคุณก้องค่ะตัดคุณก้องออกจากกลุ่มครับคุณก้องครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับ
สึกว่าเขาน่าจะไม่มองหญิงค่ะถ้ายืนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่อนข้างคล้อยตามกูรูเหมือนกันนะเอ้าชูป้ายขึ้นมาครับมาตอนนี้รู้สึกว่าอย่างนี้นะมากแต่ที่เขาแมนมากแต่ฉันคิดว่าในกายอ่ะมันต้องอย่างนี้ขอให้เริ่มต้นได้อย่างแม่นยำนะถ้าออกมาเป็นหนุ่มสดคนแรกนี่เรียกว่าช็อกเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณก้องครับโอเคครับโอ้โหนี่มาดิไม่ยาวเลยเฮ้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 
ป็นไรหรือเปล่าครับเป็นไรอ่ะก็พวกพี่มีคู่กันหมดเลยมีผมไม่มีคู่อยู่คนเดียวอ้าวไม่ใช่ปัญหาชอบใครเปล่าเออชอบผมชอบใครหรือเปล่าผมชอบผู้หญิงคนนึงอ่ะครับไหนคนไหนคนไหนคนนั้นนะครับไอ้โอ๊ยคนเนี้ยแหลมเลยงั้นผมฝากอันนี้ไปให้เขาหน่อยได้ไหมได้สิครับเดี๋ยวผมจับให้เดี๋ยวผมจับให้เอาละเอาละใครจะลุ้นเองนะลูกยังไงค่อยลุ้นลูกค่อยลุ้นยังไงค่อยลุ้น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 ค่อยในวันนี้ถ้าคุณปลายจันทร์สามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับร้านอาหารบรรยากาศสุดโรแมนติกเบลูก้าแบงคอกร้านอาหารอิตาเลียนย่านสาทรร้านนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับความรู้สึกเหมือนคุณกำลังนั่งดินเนอร์อยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่ทั้งการตกแต่งร้านด้วยงานศิลปะมากมายและการรังสรรค์อาหารทุกจานให้เหมือนเป็นงานศิลปะแสนโดดเด่นเช่นอามูชบูสมินิพิซซ่าเมนูเรียกน้ำย่อยซึ่งจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันซีซ่าริสสลัดสควิดพอนซึริชอตโต้ทรัฟเฟิลแพนเซียเมดิเตอร์เรเนียนเรดสแนปเปอร์วากิลสตริปลอย MB Point 7 Plus เบลูก้าทีรามิสุหากคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่บรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปสวยๆที่เหมาะสำหรับพาคนพิเศษไปสร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกันร้านเบลูก้าแบงคอกเป็นอีกร้านที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณปลายจันทร์เลือกตัดคุณก้องออกเพราะคิดว่าคุณก้องไม่มองหญิงแต่ถ้าแท้จริงๆของคุณก้องคืออะไรนั้นไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเออเป็นไรหรือเปล่าครับเป็นไรอ่ะก็พวกพี่มีคู่กันหมดเลยมีผมไม่มีคู่อยู่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาเออชอบใครเปล่าเออชอบผมชอบใครหรือเปล่าผมชอบผู้หญิงคนนึงอะครับไหนคนไหนคนไหนคนนั้นอะครับไอ้โอ้ยคนเนี้ยแหลมเลยงั้นผมฝากอันนี้ไปให้เขาหน่อยได้ไหมได้สิครับเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวผมจับให้เอาละเอาละเอาละโอ้ย
คนนี้ผู้ชายคนนู้นปากมาครับอาจารย์ลุ้นเองนะลูกนี่นะลูกค่อยดูลูกค่อยลุ้นค่อยลุ้นต้องเตะค่อยลุ้นค่อยลุ้นค่อยค่อยเริ่มต้นในดีฮะไม่สดก็โอเคตัดออกคนแรกคุณกุ้งมีเจ้าคุณคบกับแฟนมานานหรือยังครับคุณก้องครับคบมา3ปีกว่าแล้วครับ3ปีกว่าแฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อจอยครับคุณจอยนะฮะมีคำถามนึงอยากถามเลยสำคัญด้วยคุณคือคนที่อยู่ในกล่องป่ะครับใช่ป่ะไม่ใช่ครับเอ้าเอ้ายังไม่ใช่นะฮะฉะนั้นกูรู้ครับยังต้องหาต่อไปนะฮะไหนๆมารายการของเราแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนของคุณได้ดูรายการเราอยู่แน่นอนนะมีอะไรอยากจะบอกกับเธอไหมครับครับก็ขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ผมอยากบอกเขาตรงนี้ว่าผมก็รักเขามากเหมือนกันครับขอให้ความรักครั้งนี้สวยงามยั่งยืนตลอดไปเลยนะครับขอบคุณที่มารายการของเรานะฮะขอเซฟผมไว้กับคุณก้องหนุ่มปรัชญาปริศนาที่ไม่โสดที่ยังอยู่ในกล่องนี้ยังไม่ได้รับการเฉลยเลยแปลว่าเขายังอยู่ยังอยู่ในเกมนะฮะตอนนี้เราเลยจะให้กูรูได้มีโอกาสสัมผัสเขาอีกหนึ่งรอบครับเลือกตัวแทนมาหนึ่งคนใครครับเชิญนะฟอยครับคุณฟอยผมเองครับเชิญครับคุณฟอยครับตะกี้แม่ช่องกลางไปแล้วใช่ผมเป็นผู้ชายล่างไปเลยล่างเลยนะล่างไปเลยล่วงเลยฮะขวานะได้ทั้งด้วยคุกเข่าคุกเข่าเหมือนแกหาปลาช่อนนะไหนเนี่ยไหนอยู่นิ่งๆไม่เจอเขาดิ้นน่ะไม่ได้จับบ้างดิ้นนะอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะไปไกลมากไปไกลได้ไหมผมไม่ได้จับเขาเลยเนี่ยยังไม่ได้จับเลยเหรอถูกไหมเฮ้เฮ้ยแขนฟิตๆว่ะพี่แขนแบบฝูดฟิตอ่ะขอบีบหนึ่งนี่ตรงนี้ที่เดียวที่เดียวขอที่เดียวพี่ขอที่เดียวที่เดียวเฮ้ยได้หมดแล้วขอที่เดียวบีบที่เดียวบีบที่เดียวนี่อุ้ยไอ้มือสากมือสากโอ้โหเขาสู้ไว้อุ้ยอุ้ยสู้มากเลยอ่ะแรงด้วยสู้มือโอ้โหหมดเวลาโอ้โหสู้เหมือนแกสู้กับหมีอยู่ข้างในอ่ะเมื่อกี้จับแล้วผมเขาจะบิดมือออกแล้วเขาแบบบิดมือผมแค่แบบเทสเอาอ๋อเหรอแรงเยอะแรงเยอะมากมือสากตรงนี้มีเนื้อนิดนึงแล้วจับตรงเดินโดนสูดแน่นเข้าใจละมีช้อยอยู่ในหัวหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับกูรูนะฮะขอเชิญซีนูมาได้เลยบททดสอบของเราในวันนี้นะฮะจะให้หนุ่มๆนะครับเต้นตามศิลปินรับเชิญของเราศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้นะเป็นคู่ดูโอนักร้องหญิงลูกทุ่งทีป๊อปที่กำลังมาแรงอยู่ตอนนี้เลยน้องกิ๊กน้องมัสซีจากนิวคันทรีก็ฟินแล้วเนาะจะรออะไรบ่นี้ว่าเป็นๆฉันก็ไม่เคยเจอเห็นแต่ภาพเธอเจอมาอันที่ทำไงดีที่จะได้เจอเธอที่ต่อตัวรักเธออยากเจอได้ที่รอจะกดเมื่อมือกับเขาฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นอันซีนอยากจะจีบเจอคนนี้
าใจไปเลยคนนี้หุ่นของเธอเหลือฉันแซ่บซีขยายดูขนาดนี้บางรูปมันจากแต่จริงแต่มันมีต่อใจสาวคุยก่อนนะขอบคุณมากที่มารายการของเรานะเป็นเกียรติมากค่ะไปเจอแป๊บเดียวพวกคุณดูโตขึ้นเยอะเลยนะเป็นไงบ้างลูกตอนนี้มีกี่ซิงเกิลแล้วตอนนี้พวกเราสองคนมีสองซิงเกิลแล้วค่ะเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่มาค่ะจริงเหรอซิงเกิลใหม่ชื่ออะไรครับมีคนเสียใจแล้วหนึ่งมันยังไม่สุดอ่ะไหนๆขอฟังเพลงนี้ด้วยได้ไหมได้เลยค่ะมาฟังซิงเกิลใหม่ครับจากน้องกิ๊กและน้องมัดซีนะฮะมีคนเสียใจแล้วหนึ่งคงรำคาญกันแล้วใช่ไหมคนที่เป็นแฟนเธอคิดถึงเธอทุกวันทำไมใจร้ายกับฉันคนที่รักเธอหรือว่าเธอมีคนใหม่มีคนเสียใจแล้วหนึ่งมีคนน้อยใจแล้วหนึ่งก็คนเคยรักเคยซึ้งมาทำมีคนเสียใจแล้วหนึ่งเมื่อก่อนเป็นคนยิ้มง่ายอีกคนก็ไม่ใส่ใจคงต้องร้องไห้คนเดียวแล้วหนึ่งปล่อยละค่ะถ้าเธอไม่รักก็บอกกันถ้าเธอไม่รักอย่าผูกพัน
อย่าผูกพันหลอกกันว่าเธอยังรักมันเสียใจน้อยนี่น้อยละกันเวลาเธอเดินก็เดินหนีห่างน้อยนี่น้อยเสียจังเธอไม่ได้ห่วงไม่ห่วงยังเคยน้อยนี่น้อยจนชินไม่ค่อยได้ยินจะบอกรักเลยน้อยนี่น้อยใจเอ้ยคนเคยคุ้นเคยละเลยหัวใจคนที่เป็นแฟนเธอคิดถึงเธอทุกวันทำไมใจร้ายกับฉันคนที่รักเธอหรือว่าเธอมีคนใหม่มีคนเสียใจแล้วหนึ่งมีคนน้อยใจแล้วหนึ่งก็คนเคยรักเคยซึ้งมาทำตึงไว้เงียบไปมีคนเสียใจแล้วหนึ่งเมื่อก่อนเป็นคนยิ้มง่ายอีกคนก็ไม่ใส่ใจคงต้องร้องไห้คนเดียวแล้วหนึ่งกันว่าเธอยังรักมันน้อยถ้าเธอไม่รักก็บอกกันถ้าเธอไม่รักอย่าผูกพันหลอกกันว่าเธอยังรักมันเสียใจโอ้โหหลอกกันว่าเธอยังรักมันเสียใจเธอทำได้ไงอ่ะทั้งเต้นทั้งร้องแล้วประสานเสียงไปด้วยนะโอ้พร้อมมากเลยนะขอบคุณค่ะไหนมาหาฟังได้ไหนถ้าเกิดว่าคนฟังแล้วชอบก็อยากฟังอีกฮะก็พวกเรานะคะตอนนี้พวกเรามี2ซิงเกิลนะคะของผู้หญิงเนาะก็มีติ่งขาแล้วก็มีคนเสียใจแล้วหนึ่งนะคะสามารถชม MV ได้ที่ YouTube Gamigo Official ค่ะแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราทั้ง6คนนะคะได้ที่ New Country TH ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้พวกเรากำลังจะปล่อยซิงเกิลที่มีพวกเราครบทั้ง6คนด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องๆที่ให้เกียรติมาร่วมบททดสอบกับเรานะฮะขอเสียงปรบมือให้กับน้องกิ๊กน้องมัตซีจากนิวคันทรีเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวของเราคือนิวเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทำได้ดีนะเขาเป็นคนหนึ่งที่ใช่ปล่อยจอยมากเลยแต่ด้วยความปล่อยจอยของเขาอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะเมื่อกี้เขาดูแฮปปี้มากดูสดใสร่าเริงกว่าเดิมอีกดูน่ารักกว่าเดิมอีกผมคิดว่าไม่น่าจะเหลือรอดมาจนถึงตอนนี้ได้คิดว่าขอเปลี่ยนใจครับเป็นมีเจ้าของแล้วครับมีเจ้าของไปเลยฮะคนนี้จังหวะเต้นคือจังหวะหนึ่งและจังหวะที่เชื่อมโยงไปอีกจังหวะหนึ่งหรือภาษาทางการเขาเรียกว่าคนที่มีกรูฟ28 28การดึงฉีก2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8สรุปว่าก็เลยเห็นชัดว่าฟิลไม่มองหญิงไม่มองหญิงเลยอ่ะรีวิวเวอร์อาจจะมีสิทธิ์ว่าไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงเลยอ่ะเอาเริ่มมาเริ่มเห็นในทิศทางเดียวกันเริ่มทิศทางเดียวกันก็เรียกได้ว่าแผงหน้าไม่มีโซนเลยนะฮะ1มีเจ้าของกับ3ไม่มองหญิงนะฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับผู้ชมในสตูดิโอไม่ได้คิดเช่นนั้นนะสวนกระแสเลยฮะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 54% รองลงมาไม่มองหญิง 31% และมีเจ้าของ 15% นะท่านต่อมาคุณต้าของเราคุณต้าเหมือนไม่เคยออกสเต็ปการเต้นเขาจะเต้นท่านี้อย่างเดียวไม่รู้จะโทรหาใครนะครับแล้วคนนี้ถ้าไม่จีบไม่เต้นไม่จีบไม่เต้นถ้าอยู่ก็อยู่เฉยเอามือไว้ข้างหลังเนี่ยต้องมีอะไรตุ้นพอจีบเสร็จได้หน่อยแต่นิดนึงผมว่าคนนี้มีความน่าสนใจแต่ถามว่าโสดไหมผมว่าคนนี้มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะคนแบบนี้มันฟิลน่ารักหนูก็ยังคิดว่าเขายังโสดอยู่โสดไปเลยอ่ะ
กับผู้หญิงเวลาเข้ามาเต้นด้วยอย่างเงี้ยเขาเต้นแบบเหมือนพอโดนจี้ก็จะเต้นอย่างที่พี่แท็กบอกแล้วก็มีท่าบ้านรวยไงแจกเงินมีท่านี้แจกเงินแจกเงินอยู่แต่เขาดูเขินอายไปหน่อยผมก็เลยคิดว่ายังกักไว้แบบเดิมครับไม่มองหญิงไม่มองหญิงอยากกลับมาขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นคนที่เขินยังยืนยันคำเดิมว่าป้าโสดค่ะโสดไปเลยสองโสดหนึ่งมีเจ้าของหนึ่งไม่มองหญิงนะเดี๋ยวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โสดเยอะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 68% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 18% และไม่มองหญิงอีก 14% ท่านต่อมาฮะคุณนนท์ของเราเราเชียร์นนท์พนนท์น่ารักมากเลยอ่ะก็เลยคิดว่าโสดโสดไปเลยเกลียดเสียงเหลือเกินคุณนนท์มีความน่ารักและธรรมชาติมากเขาไม่ได้เกรงกลัวต่อแดนเซอร์เลยเพราะเขาเป็นสายเต้นอยู่แล้วแต่เขาไม่น่าจะหลุดรอดมาได้ตอนแรกคิดว่าเขาโสดตอนนี้คิดว่าเขามีเจ้าของอ่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะตอนนี้พี่เชียร์เขาว่าโสดครับโสดไปเลยอ่ะเคลียร์แล้วเป็นแดนเซอร์แล้วเต้นได้แค่นี้ไม่ได้นะไม่ได้นะเออสำหรับนุ้ยน้อยไปถ้าชอบแล้วดนตรีมาเป็นไงฮะดนตรีมาเฮ้ยเชื่อแล้วว่ามีขององค์ลงเลยเมื่อกี้น่ารักมากเป็นไงล่ะเอาเป็นว่านนน่าจะมาทำเพื่อใครสักคนนึงทำแบบเต็มที่ครับมีเจ้าของจ้ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะเริ่มชัดๆเริ่มแบ่งเป็นสองฝั่งแบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายแล้วตอนนี้นะทีมโซนกับทีมมีเจ้าของนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือไม่มองหญิงครับ 37% นะฮะอันนี้ไงแต่รองลงมามีเจ้าของ33และโสด 30% เรียกว่าเฉลี่ยเลยกับชายหนุ่มวันนี้เอ้าท่านสุดท้ายคุณอีกผมจับเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวเลยที่มีแนวโน้มที่จะมีแรงสู้คุณได้พลังขนาดนั้นแล้วมือเขาเนี่ยใหญ่จับและดูสากเขาดูน่าจะเป็นคนเล่นแบบฟิตเนสยกเวทอะไรต่างๆผมขอไปที่ยังความเห็นเดิมครับไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะไอสิ่งที่เขาเต้นอ่ะเหมือนเต้นแบบเต้นกับลูกแบบเอาไปลูกเอาไปเต้นเอนเตอร์เทนลูกอ่ะเขามีลูกกับมีเมียเป็นเงาตามตัวเขามาด้วยมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะเขาดูอึดอัดกับโจทย์เมื่อสักครู่นี้มากก็เลยว่าเอ๊ะหรือคุณอีกไม่มองหญิงไม่มองหญิงเลยอ่ะมีแก๊งละคนนี้เป็นผู้ชายที่เหมือนมีครอบครัวแล้วแล้วมีลูกแล้วแล้วเวลาเต้นเนี่ยเต้นเหมือนเวลาเต้นอยู่กับลูกนี่ไงฉันมีแก๊งละนะฮะดูจัดทรงแล้วนะผมว่าคนนี้มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะแบ่งออกเป็น2ทีมครับทีมมีเจ้าของกับทีมไม่มองหญิงนะฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาเห็นไหมล่ะสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 46% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 35% และโสด 19% ด้วยกันกูรู้ครับเราได้วิเคราะห์ครบแล้วถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันอีกครั้งว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครนะฮะตัดสินใจดีๆครับจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับแล้วแต่แม่ละจะให้หรือจะเอาคืนหมดให้ทุกคนสู้กันเองคืนให้ก็ได้ให้คืนไหมล่ะคืนก็คือเก็บไว้หรอหนูมีมัดติดเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตยึดปีกกรรมเทพคืนมาค่ะยึดปีกกรรมเทพคืนฮะไปให้ใครหน้าไหนได้ทั้งนั้นทีนั้นครับนำปีกกรรมเทพกลับคืนมาที่เดิมครับทำไมยึดอ่ะไม่กลัวเหรอตาโดนตัดได้นะหนูไม่อยากให้ใครหน้าไหนได้ทั้งนั้นเพราะว่าหนูอยากจะเห็นหนูอยากจะง้างปากของเขาออกมาบ้างว่าทั้ง4คนน่ะจะไฟกันแบบไหนค่ะอยากแบบเรียกว่าเติมเชื้อให้หน่อยให้เขาเกิดแรงผลักดันในการต่อสู้นะฮะตอนนี้อำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดครับปลายจันทร์ครับ4คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดตัดสินใจดีๆนะครับและนายหนุ่ม4คนนี้คุณปลายจันทร์จะตัดใครออกจากกลุ่มครับตัดคุณนนท์ออกค่ะตัดคุณนนท์ออกจากกลุ่มนะคุณนนท์ครับเตรียมตัวเปิดๆได้แท้เจ๋งเลยครับก็รู้สึกไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่หนูไม่ชอบเต้นเหรอหนูไม่ค่อยชอบหนูไม่ชอบเดี๋ยวมันเปิดดนตรีให้เต้นซะเลย อ๋อเหรอไลฟ์สไตล์ไม่เท่ากันแล้วหนูคิดว่าเขาสถานะไหนครับหนูคิดว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็เหมือนแบบน่าจะมีเจ้าของด้วยอ้าวได้ครับชูป้ายขึ้นมาฮะฉันตอบโสดแต่ฉันขอเป็นไม่เอาแล้ว เอาแล้ว มีเจ้าของ
เหมือนไม่มองหญิงเลยขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะรู้สึกได้ตรงๆกูยกให้ก็ได้ไม่มองหญิงอ่ะเป็นคนที่เคลียร์นะโอเคอ่ะไม่มองหญิงไม่มองหญิงอ่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือพลาดแพ้ของคุณนนท์ครับคือหนุ่มที่อยู่ในกล่องปริศนาใช่หรือไม่ครับใช่ครับสายหาและพิษโผไม่ได้เคยอยู่ในช้อยส์ของกูรูเลยทำไมแรงเยอะก็เลยดิ้นเยอะดิ้นเก่งเป็นเก่งไงเป็นเก่งไงแรงเยอะนะคุณนนท์ครับมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับตอนนี้มีแฟนแล้วครับเพราะว่าแฟนมานานหรือยังจะเกือบปีแล้วครับได้ข่าวว่าอายุของคุณก็ห่างกับแฟนเหมือนกันเหมือนกับสาวโสดเลยใช่ครับเหมือนเปรียบเลยคือต่างกัน10ปีครับโอ้เพราะดีของการมีแฟนอายุมากกว่าเราคือเหมือนเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีครับคือเหมือนเขาเจอโลกมาก่อนเราก็จะเจอมุมมองที่มันค่อนข้างที่จะกว้างกว่าทำให้เขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากสำหรับผมครับมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคุณไหมครับก็อยากจะบอกว่านนรู้สึกโชคดีมากๆครับที่มีพี่แล้วก็พี่เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่นนเคยเจอมาเลยครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะฮะขอให้ความรักของคุณสวยงามยั่งยืนตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณนนท์เราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะท่านแรกมีเจ้าของท่านที่2ไม่มองหญิงและแน่นอนนะยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวมาเลยจ้าค่ำคืนนี้มีโอกาสสูงมากที่สาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดนะฮะแต่ก็อย่าประมาทนะครับกูรูช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามหนุ่มๆที่เหลือทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้นะฮะเริ่มต้นจากคนแรกกันเลยดีกว่าคุณนิวก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณนิวก็คือจีบไม่เก่งอยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับจีบไม่เก่งหมายความว่าไงคะแฮชแท็กคุณผมจีบไม่ค่อยเก่งครับปกติอ้าวแล้ววันนี้คุณมาทำไมถ้าคุณคิดว่าคุณจีบไม่เก่งคุณจะเอาอะไรมาสู้เขาได้จะอะไรมาสู้อ่ะความจริงใจครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะมารายการนี้ครับความจริงใจฮะคุณชอบอะไรในตัวคุณปลายจันทร์ครับความสวยครับชอบความสวยครับเชิญครับคุณนิวคุณอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะในศึกครั้งนี้กลับบ้านไปก่อนนะครับเราเนี่ยนะชอบปั่นเชิญนะเชิญนะคุณคิดว่าอะไรที่ทำให้คุณเอาชนะ2คนนี้ได้ครับผมมีความจริงใจให้ครับผมมีความจริงใจให้ครับกลาง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 เชิญครับนี่เป็นโอกาสที่เธอจะได้คุยกับปลายจันแล้วเธอมีอะไรอยากจะบอกปลายจันที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอไหมไม่ต้องคุยกับฉันไปนู่นเลยจ้ะเออมีเจ้าของแล้วละสิ
เออพูดกล้าหรือเปล่าพูดออกมาเฮ้ยเอาไงฮะไม่กล้าจีบจริงอะสวยมากครับวันนี้สวยมากครับมีอะไรไหมดูแผ่วๆดูไม่ได้แบบมี power ขอให้เลือกผมนะครับขอให้เลือกผมนะครับเชิญครับนิวอยากจะบอกอะไรกับต้าบ้างคะเออมีอะไรจะบอกกับต้าไหมฮะกลับไปกับอีกเลยฮะไล่กลับทั้งคู่ไล่กลับทั้งคู่ฮะเขาเลือกคุณคุณจะพาเขาไปที่ไหนเพราะอะไรทำไมถึงเป็นที่แน่นเออสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าเพราะว่าสวยผมอยากให้คนสวยไปที่ที่สวยๆครับคือคุณดูธรรมดามากถ้าให้คุณเลือกรองเท้าให้คุณปลายจันคุณจะเลือกรองเท้าอะไรให้เขาใส่ครับผมอยากให้เขาใส่ส้นสูงครับอยากให้ใส่ส้นสูงเพราะว่าเขาจะได้มีความมั่นใจขึ้นโอ้มีความมั่นใจเธอไม่ห่วงเขาเป็นเส้นเลือดขอดเหรอไม่กลัวว่าเขาจะสูงกว่าเราเหรอไม่กลัวครับผมอยากให้เขาดูดีที่สุดโอ้ใช่นะหมดเวลาครับประจำที่ครับท่านต่อมาคุณต้าครับก้าวมาข้างหน้าครับและบอกแสงคุณต้าก็คือไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาห่วงเอาแล้วผู้ใดอยากรู้ต้องถามนะพร้อมแล้วเริ่มครับไม่อยากให้เขาห่วงเนี่ยคือใครแล้วห่วงเรื่องอะไรแม่ผมครับทำไมฮะห่วงเรื่องผมต้องเล่าว่าแต่ก่อนผมเคยอุบัติเหตุครับรุนแรงแต่ว่าผมไม่ได้เป็นไรนะครับแต่ว่ารถคือกลายเป็นซากก็เลยผมพยายามแบบกลับบ้านเร็วขึ้นหรือว่าถ้าวันไหนต้องกลับบ้านดึกจริงๆก็จะพยายามโทรคุยกับเขาตลอดไม่อยากให้เขาห่วงแค่นั้นเองครับเชิญครับตลาดที่คุณดูแลอยู่เนี่ยแพ็คโซนไหนที่คุณชอบไปที่สุดโซนของกินเล่นครับวันๆนึงเธอทำอะไรในตลาดบ้างอ่ะมันใช่ภาพเหมือนที่เราเห็นป้าหรือว่าเป็นการที่ทีมงานเขาอยากให้เธอเดินในตลาดเฉยๆประมาณนั้นครับประมาณภาพเลยครับก็คือไปเดินเยี่ยมทุกคนคุณต้าคุณต้าชอบอะไรในตัวของน้องปลายจันของเราชอบทุกอย่างที่เป็นปลายจันนะครับเอ้ยใช่แล้วแฮชแท็กคุณคือไม่อยากให้เขาห่วงแล้วถ้าเกิดวันนึงคุณต้องมาคบกับเขาคุณจะห่วงอะไรในตัวเขาครับคงห่วงผู้ชายมาจีบมั้งครับคุณขี้หึงหรอหึงไหมเป็นคนขี้หึงไหมเป็นคนไม่หึงครับตกลงหึงหรือไม่หึงครับไม่หึงนะถ้าสมมติแบบก็คือไม่ชอบแต่ว่าถ้าคนของเราดีพอเราก็ไม่จำเป็นต้องหึงเอาใจของเราถ้าคุณแม่ไม่ชอบปลายจันทำไงอ่ะถ้าคุณแม่ไม่ชอบแม่พอดีว่าแม่ผมเป็นคนบอกว่าถ้าลูกรักคนไหนแม่ก็จะรักด้วยครับโอ้คุณต้าถ้าคุณจะต้องแข่งคุณนิวคุณจะบอกอะไรคุณนิวครับมีอะไรอยากจะบอกคุณนิวไหมฮะโทษนะครับแต่ว่าผมคงได้อยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าวันนี้ปลายจันหงายการ์ดออกมาเป็นว่าต้าคะฉันไม่ได้เลือกคุณนะขอโทษด้วยคุณจะทำยังไงอ๋อไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ทำได้ดีที่สุดละมั้งครับโอ้ได้พยายามอย่างนี้แล้วหมดเวลาครับครับพี่เลยคืออมทอมลงมาเหมือนกันนิดนึงคุณอีกก้าวมาก็ได้ครับเอาคนนี้เอาคนนี้สงสารสุดคนเนี้ยโดนคอละหามาตลอดก็อยู่ในตู้อะไรนะขอกี่ฮะเริ่มน่ารักขึ้นปั๊บปั๊บนี่และเบาะแสงคุณอีกก็คือเจอในงานแต่งอุ๊ยอันนี้อยากรู้ต้องถามมาพร้อมแล้วเริ่มครับเจอในงานแต่งนี่งานแต่งคุณกับภรรยาปัจจุบันมั้ยคะไม่ใช่ครับยังไงฮะเรื่องเป็นยังไงฮะต้องเล่าเลยใช่ไหมครับก็คือเป็นงานแต่งที่เราไปแล้วก็บังเอิญไปเจอกับคนที่เราคุยเขามากับคนของเขาแล้วก็โป๊ะกันครับโอ้ยงานแต่งปลอมปลอมมากปลอมมากไปงานแต่งแล้วไปเจอคนที่เราคุยอยู่ในงานแต่งเขามากับอีกคนนึงครับแล้วคุณรับมือเขาไงสบตากันแล้วทำไงยังไงฮะก็มองตาแล้วก็บวกไหมกันแล้วไม่บวกครับไม่บวกนะฮะไม่ชอบความรุนแรงทำไมคุณถึงชอบขับเครื่องบินครับไม่ชอบรถติดไม่ชอบรถติดครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรอันนี้คือคำตอบหรือตอบคนผมใช่หรือยังไงก็เลิกแล้วแต่จะคิดใช่ไหมเพราะเขาดูเป็นคนขี้เล่นไงใช่นะให้เลือกผลไม้สองชนิดนะคะระหว่างเอาชนิดที่หนึ่งยางละมุดกับมะขวิดละมุดกับมะขวิดเลือกอะไรฮะมาควิดแล้วกันครับทำไมครับเพราะยังไม่เคยกินคุณนิวคุณต้าพูดถึงเรื่องคุณว่าเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งเขาจะได้คนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับเขามีสิทธิ์ที่จะคิดครับแต่ผมก็สู้เต็มที่ครับตอบดีวะมันต้องแบบคุณเอกคุณนิวบอกว่าให้คุณอีกกับบ้านไปก่อนเลย อยากจะบอกอะไรกับคุณนิวคะเอามีอะไรจะบอกคุณนิวไหมฮะนิวเป็นคนดีครับ
ไมเซ็ตดีด้วยไม่ชอบหรอไม่สุดแขนไม่ตอบไม่เหยียดเขาเป็นคนดีฮะทำไมคุณปลายจานถึงต้องเลือกคุณโอ้มีดีตั้งเยอะครับต้องมันนับไม่ถูกเลยครับก็คือเราทำอะไรมาหลายอย่างแล้วก็รู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรแล้วเราอยากให้เขามาเอนจอยกับในชีวิตของเราครับหมดเวลากำลังจะขอกำลังจะทั้งสามท่านทำได้ครับขอบคุณครับมาเริ่มต้นคนแรกนิวคุณนิวยังไงดีแท็กอ่ะโอเครูปฐานุงฐานะอะไรนะเราให้นะแต่ไม่ชอบการคิดของเขาไม่ชอบการแบบว่าต้องไปสวิตต้องใส่ส้นสูงไม่ใช่บางครั้งเขาก็อยากใส่ธรรมดาแม่ใช่เพราะว่าด้วยงานเขาเขาใส่อยู่แล้วมันเหมือนกับเขาไม่ค่อยรู้ใจผู้หญิงไหมหรือว่าจีบไม่เก่งหรือเปล่ายังแค่ตอบเหมือนเขาบอกเหมือนนี้เขาบอกเขาคือผมคิดว่าเวลาเขาตอบอ่ะเขาดูเหมือนไม่ได้ตอบมาจากความรู้สึกอ่ะเหมือนเขาตอบเพราะว่าต้องการที่จะโปรเทคอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเนี้ยก็เลยยังคิดว่าเขาอาจจะไม่แน่อาจจะมีเจ้าของแล้วสำหรับผมต่อคุณต้าคือเหมือนเขาไม่ค่อยสู้หรือนั่นคือสไตล์เขาไม่รู้เราจับทางเขาไม่ถูกจริงๆเราเลยไม่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นคนยังไงเออแต่เรื่องการที่เขาบอกว่าขับรถขับลาอะไรอันนี้เรามีส่วนเชื่อนะเราก็ไม่ได้ไม่เชื่อนะบางครั้งแม่ก็เป็นห่วงดูทรงแล้วถ้าจะขับรถซิ่งรถเร็วเหมือนกันพี่ชอบผู้ชายที่รักแม่เพราะว่าเขาจะเมื่อเขามีความเคารพมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเขาให้เกียรติเพศแม่มันให้เกียรติผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฟีลของการดูแลคือหนูรู้สึกว่าเขามีความสู้มากหน่อยแล้วก็เวลาที่เขาพูดอ่ะเขาหายใจเข้าแล้วค่อยๆพูดออกมาเหมือนมันเป็นเหมือนนัยยะของลุยเว้ยแล้วมันก็ส่งพลังมีพลังส่งมาถึงเราบ้างอ่ะแล้วคุณอีกโอ้ my god คุณอีกอันนี้คือแบบคุณอีกนี่คือพี่เชียร์คุณอีกนะด้วยความเป็นธรรมชาติแต่ด้วยการตอบขอโทษนะควรคือถ้าใครมาอยู่จุดเนี้ยแน่นอนว่ามันต้องตั้งใจตอบแล้วมันต้องเอาใจมาพูดแล้วไม่ใช่มาทำไมถึงชอบเครื่องบินทำไมชอบขับเครื่องบินอ๋อรถติดครับคือถามว่าทำไมติดเครื่องบินเพราะอ๋อชอบขับเครื่องบินครับคือเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ขับเครื่องบินแล้วตอนนี้มีโอกาสก็เลยอยากจะขับคุณอย่างนี้ฟังนี้น่ากลัววิธีการตอบมันได้วิธีการไม่ได้ควรติดตลอดเวลาคือภาษีเขาแมทกับไปจันมากคือแบบคุณทำงานอสังหาริมทรัพย์เธอก็ทำงานที่มันดูมันดูคุยไปทางที่เที่ยวกันได้เขาสามารถขับเครื่องบินไปหาเธอที่เกาะได้เลยแล้วก็ชอบทานหมูกระทะอีกก็นั่นอีกคือมันไม่มีอะไรจะแมทกว่านั้นแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนที่แม่ไปลูกไปขำก็คือเฮ้ยเขาอาจจะตอบโจทย์ตอบโจทย์ที่สุดคือตอนแรกเขามาดีแล้วถ้าเกิดเขาตอบดีผมมาเชียร์เขาเต็มที่ตอนนี้อย่างเดียวที่ผมไม่ชอบอันนี้ส่วนตัวไม่ชอบตรงที่เขาตอบแล้วเล่นมันเลยดูไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาว่าเขาโสดหรือไม่โสดผมคิดว่าอยากให้เขาโสดแหละเฮ้ยใครจะไปคิดนะว่าทีมที่ความสามัคคีเป็นศูนย์อย่างพวกเราสุดท้ายแล้วมีความทิศทางไปทางเดียวกันในตอนสุดท้ายปลายเรื่องจบบริบูรณ์เป็นหนึ่งคือปลายก็มีพระในกายอ่ะแล้วสิ่งนั้นมันก็ยังไม่กลับให้มันก็ช่วยไปไม่ได้ตลอดเดี๋ยวก็มาดูนะว่าตอนแตกสามัคคีมันก็ดูดีนะแต่พอสามัคคีกันแล้วมันจะดูดีหรือเปล่าหรือแตกแล้วจะดีกว่าน่าจะแตกเอาเป็นไงบ้างลูกอาจารย์ลูกปรึกษากูรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกได้ความรู้ค่ะว่าแบบเอ้ยใช้คำว่าได้ออกมาได้ยังไงเรียนรู้เราก็อุ้มไปเรื่อยได้แง่คิดได้แง่คิดเพิ่มค่ะว่าแบบเราควรจะเลือกคนไหนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะฮะแต่อยากถามนิดก่อนทำอะไรทำให้หนูตัดสินใจมาในรายการของเราครับเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตหนูก็อายุมากกว่าหนู10กว่าปีทั้งนั้นเลยแล้วด้วยความที่หนูเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวเวลาเราไปไหนเราไปกับพี่สาวเราก็จะเจอแต่คนที่อายุมากกว่าเราแบบเกือบ10ปีตลอดใช่ค่ะอยากจะแบบลองเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองใช่แบบอายุใกล้ๆกันหรือว่าแบบมากกว่ากันไม่เยอะค่ะผมเชื่อว่าดีนะเป็นเรื่องดีนะบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีใครเลยแต่เราไม่เคยถามตัวเองว่าตัวเราเองได้ก้าวออกจากวงจรเดิมๆของชีวิตตัวเองบ้างหรือเปล่าการก้าวออกไปเจออะไรใหม่ๆมันอาจจะทำให้เราค้นพบใครที่เป็นคนใหม่ๆที่เราได้เจอแล้วมีโอกาสที่ทำให้เราได้เจอความรักที่มันแตกต่างจากวงจรเดิมมากก็ได้นะฮะดังนั้นแน่นอนพอหนูคิดแบบนี้พี่เชื่อว่าหนูมาถูกทางแล้วในเรื่องความรักฉะนั้นในการเลือกครั้งนี้ก็ขอให้พิจารณาดีๆก่อนอื่นเลยพี่ขอชมเชยหนูเก่งมากหนูอยู่กับกูรูเซตนี้แล้วหนูเลือกได้ถูกมาตลอดหนูเก่งมากจริงนะฉะนั้นเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองต่อไปนะขอให้โชคดีนะประจำที่นั่นเลยครับมีของเกียรติคุณพี่มีอะไรอยากจะอวยพรน้องบ้างไหมเชิญเลยฮะโชคดีนะเลือกที่
ที่เห็นแล้วแบบชอบอย่าฝืนครับเลือกที่เห็นแล้วมันใช่ไปกับเราได้ใช่ค่ะใช่มีอะไรอยากจะบอกหนุ่มๆ3คนข้างหลังมั้ยฮะฝากน้องสาวด้วยนะคะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะนี่เมื่อสาวโสดของเราพร้อมแล้วนะฮะหนุ่มๆออกมาได้เลยครับกูรูครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะผมจะถามว่าคุณทีละคนว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดเริ่มต้นจากคนแรกคนที่กุมขมับอยู่เลยฮะคุณสุจิราเชิญฮะฉันเห็นเธอเครียดฉันชอบเห็นเธอเครียดเอาผมก่อนก็ได้เอาสบายสบายเอาผมก่อนสบายสบายก็ได้แน่นอนครับถึงเขาคนนี้นะจะคนที่กวนพี่นะและบางครั้งพี่ก็ไม่ชอบนะแต่แน่นอนพี่เลือกอีกดีกว่าเชียร์คนอื่นเอาเปลี่ยนแนวปิงปองโอ้โหโอ้ยก็คือหนูก็ไม่รู้หรอกเอ้าเอามือจับคือหนูก็กลัวพี่เขามีผูกมีเมียอยู่แล้วมีลูกอยู่แล้วนั้นหนูขอเลือกไม่ใช่ได้แน่ตลกเหมือนกันเลยแต่หนูรู้สึกว่าเขาแมทกันจริงๆนะถึงเขาจะเป็นเลทเทก็ตามเอาพี่ก็ได้เอาพลอยเชิญครับก็อยากให้แมทกันจริงๆฮะคือถ้าเชียร์ผมเชียร์พี่อีกครับเอาละอะไรกันเนี่ยความสัมพันธ์ทีมแปลกประหลาดมากแม่เอาไงไม่แม่ไม่ชอบไม่ชอบคือไม่ชอบไม่ชอบคือไม่ชอบอย่าเล่นให้เป็นเวลาเนี่ยจังก็ต้องจริงจังเนี่ยฉันเชียร์คนรักแม่ป้าเปลี่ยนเสียตาดีกว่าเปลี่ยนตาเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนใช่ป่ะสุดท้ายก็ไม่ได้สามัคคีกันสุดท้ายมันก็ไม่สามัคคีกันอยู่ดีทีนี้ถามคนสำคัญอีกคนนึงคุณพี่เชียร์ใครครับเชียร์ใครฮะเลือกคุณตาค่ะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดในค่ำคืนนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาแต่ก็เฉลี่ยนะสูงสุดอยู่ที่คุณต้านะครับ 47% รองลงมาคุณนิว 32% และคุณอีก 21% นะฮะหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราเริ่มต้นจากคนแรกคุณนิวเชิญครับ จริงๆจริงๆผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ตลกมากๆเลยครับ ตลกสุดๆในกลุ่มด้วยแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่สบาย ก็เลยมันเป็นออกมาอย่างที่เห็นครับและรู้สึกว่าเรามีอะไรเหมือนกันครับหลายๆอย่างอย่างชอบไปเที่ยวรักครอบครัวครับวันนี้ผมพาพ่อแม่มาด้วยครับอุ้ยอะไรนะอุ้ยพาพ่อแม่มาด้วยแล้วก็ไปไหนไปกับพ่อแม่หลายๆที่ด้วยครับก็อยากจะบอกว่าเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ดีกว่าอุ้ยคุณต้าเชิญครับก็การที่มาพบเจอกันครั้งแรกในรายการแบบเจอหน้ากันครั้งแรกอ่ะอาจจะไม่ได้เริ่มรู้สึกรักกันเลยแต่ว่าเราก็คงต้องศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆทีละเรื่องทีละเรื่องปรับเข้าหากันคนละนิดนึงก็ได้แต่ถ้ามันเริ่มต้นด้วยการที่ปลายจันทร์ให้โอกาสตาก็มันก็คงดีครับคุณเบนเซนนะคุณเบนเซนคุณเอกครับเจอเลยสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณปลายจันทร์นะครับก็คือในวันนี้ที่แสดงออกมาทั้งหมดนะครับก็คือในรายการเนี่ยคุณปลายจันทร์บอกว่าชอบคนตลกผมก็เลยพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้รู้ว่าโอเคเนี่ยเป็นอีกมุมนึงของผมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะตื่นเต้นแค่ไหนหรือว่ามันยากแค่ไหนผมก็จะพยายามแสดงออกมาให้คุณปลายจันทร์เห็นแต่ในอีกมุมนึงในเรื่องของการงานหรือว่าอะไรต่างๆที่ผมทำนอกเหนือจากนี้ผมก็จริงจังกับมันครับไม่ใช่ว่าจะเล่นไปซะทุกเรื่องนะครับผมเน้น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 กระแทกเสียงใส่ฉัน
เน้นใส่ไม่ใส่เลยเอาไว้ตัดให้ชัดเจนเอาไว้รู้เลยรู้เลยเขาไม่ได้บอกปลายจันหรอกเขาบอกสุจิราเอ๊ะเดี๋ยวเจอกันอพาร์ทเมนต์ไหนก็ได้ไปเซ็งต่อครับไปเซ็งต่อเอาพูดต่อพูดต่อเชิญเชิญเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนะครับอีกประมาณ 30,000 กว่าวันเนี่ยครับผมไม่อยากให้มันเสียเปล่าไปโดยที่ไม่มีคุณปลายจันมาอยู่ข้างๆครับเอามาจาก TikTok ไม่ใช่เอามาจากเพลงสดใสลุงโพทองค่ะเอาล่ะตอนนี้ครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะปลายจันครับยากมากเลยอ่ะด้านหน้าของคุณมีชายหนุ่ม3ท่านในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะฮะหน้าที่ของคุณตอนนี้ลูกนะนำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นเหลือเกินที่เขาต้องโสดเพราะถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีนะครับขอให้คุณโชคดีนะฮะและในหนุ่ม3คนนี้คุณปลายจันจะเลือกใครไปดินเนอร์และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณปลายจันจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณนิวคุณต้าหรือคุณอีและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ชิวได้นะแต่อันนี้งานแต่งเลย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 เข้ากันนะทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังกลับทุกวันเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วแล้วจะมีอะไรอยู่ตามจะไม่ได้ชีวิตมันจะต้องไปนานตาแม่แบบชีวิตไม่ยุ่งมีมันเป็นของมันลูกต่อมาลูกต่อมาคนโตไม่เคยมาคนโตไม่เคยดีกว่าคนโตมาคนโตมาอันนี้เราได้ตัวเล็กไปแฟนว่ะโสดโสดมีแฟนโอเคเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างลูกตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นนะเลือกไม่ถูกเลยค่ะเลือกถูกแต่เลือกแล้วนะเลือกแล้วค่ะพร้อมจะรับผลการตัดสินใจหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะประจำที่ได้เลยเอาตื่นเต้นเลยเอาละในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เฉยเลยฮะเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณนิวครับรู้สึกว่าที่เขาที่พวกพี่กูรูถามอะค่ะว่าแบบจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกไปสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งหนูเคยไปแล้วหนูไม่ชอบโอ้ตอบผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอะแล้วเขาบอกว่าจะเลือกรองเท้าคู่ไหนให้หนูใส่แล้วบอกส้นสูงซึ่งหนูก็ไม่ชอบใส่ส้นสูงเรียกได้ว่าตอบผิดทุกข้อเลยเนี่ยคิดว่าเขาสถานะไหนครับหนูคิดว่ามีเจ้าของค่ะอ้าวชูป้ายขึ้นมาฮะอะไรวะเนี่ยงงป้ายป้ายเยอะไปหมดเลยเนี่ยคิดว่าโสดเหรอผมคิดว่ามีเจ้าของว่ะแต่แอบบอกแบบเอาตรงสุดท้ายเนี่ยก็แตกแยกเหมือนเดิมเอาตรงนะพวกแกก็ยังคงแตกความสามัคคีกันอยู่ดีเอาก็รู้สึกอย่างเงี้ยได้ๆมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณนิวครับมีของฝากว่ะมีของฝากด้วยจากประเทศอินเดียโชว์จากอินเดียโชว์จากอินเดียเป็นไงจับมาจับนี่เพื่ออ้วไปที่ผมมา
มีของมาฝากด้วยพวกแว่นแนะนำให้เอาไหม right. ไปเที่ยวต่างประเทศดี yeah. ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วจะไปไหนจะไปในประเทศนี่แหละไปสวีทไทยสวีทประเทศไทยจะไปเที่ยวที่ไหนมันไม่มีที่ไหนน่าเที่ยวเลยจันทบุรีไงจันทบุรีจันทบุรีมีอะไรดีอ่ะมีปลายจันไงนี่คือท่าแทงผมในที่สุดก็ปลากระตูมาแล้วฮะคุณนิวเป็นหนุ่มสุดเอาตรงนะผมบอกเลยว่าเหมือนคุณเป็นหนุ่มโสดผู้โชคร้ายจริงตอบคำถามแบบว่าผิด2ข้อเลยสวิทเธอก็ไปมาแล้วแล้วไม่ชอบรองเท้าสนุนเธอก็ไม่ชอบสรุปคือคุณจีบสาวไม่เป็นจริงใช่ไหมไม่ค่อยเก่งครับไม่เก่งไม่รู้ว่าเข้ายังไงอะไรผมได้ยินมาว่าทั้งชีวิตคุณมีแฟนมาแค่คนเดียวจริงไหมฮะจริงครับแล้วคนเดียวคบอยู่แค่3เดือนจริงไหมฮะจริงครับพี่แท็กสอนน้องหน่อยสิน้องไม่เป็นเลยอ่ะโหฐานะก็ดีรูปก็หล่อมีการงานที่ดีสลับร่างกันไหมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวให้พี่แท็กเทรนให้นะฮะอ่ะจีบไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีสาวๆมาจีบอย่างแน่นอนใครสนใจผู้ชายคนนี้นะฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดฮะเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยมาที่คนต่อไปดีกว่าฮะเป็นอีกหนึ่งคนที่คุณไม่เลือกเขาแต่เอ้ยกูรู2คนก็เชียร์นะคุณแท็กนี่ขนาดว่ารู้สึกว่าโดนกวนแท้ยังเชียร์เลยผู้ชายคนนี้ทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณอีกครับรู้สึกว่าตอนที่เขาตอบคำถามอะค่ะอย่างที่พี่เขาบอกว่าแบบเขาดูเล่นเกินไปแบบไม่ได้แบบจริงจังกับการตอบคำถามเอาแต่เราชอบผู้ชายขี้เล่นไม่ใช่เหรอหนูเยอะไปเล่นไปก็ไม่ดีนะบางทีการเล่นก็ต้องดูจังหวะด้วยนิดนึงนะฮะก็เลยคิดว่าไม่เลือกดีกว่าตอนมองตาเขารู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกว่าเหมือนเขาน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยเอ้างั้นชูป้ายขึ้นมาเลยมีเจ้าของนะฮะมีเจ้าของก็ร่วมแช่งไปเลยนะฮะว้าวครั้งแรกครั้งแรกเลยจ้าในที่สุดพวกคุณก็สามัคคีกันสักทีเดี๋ยวมันน่ากลัวนะแต่น่ากลัวว่ะมันน่ากลัวนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลของความสามัคคีพูดจะเป็นยังไงนะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณอีกครับแม่บอกว่าคุณอีกครับคุณอีกครับนักการเมืองใจกลางกรุงเทพหนาวหรอหนาวเหมือนกันรู้สึกหนาวเหมือนกันเฮ้ยสั่งของอีกแล้วหรอสั่งของมาปะเนี่ยของอีกเปล่าไม่ได้สั่งช่วงนี้ช็อตช่วงนี้ช็อตเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มเล่นเก่งด้วยอันตรายว่าเราโทรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบดีกว่าโอเคมีโทรศัพท์ไหมไม่มีไม่ต้องมาไม่มีเหมือนกันรอเล็กขอหน่อยโทรไปไหนดีเอา191ไหมตำรวจแล้วกันนะคุณตำรวจตุ๊ด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 ตุ
ไม่ได้สั่งมาเลยครับใช่ครับรีบมาดูหน่อยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงอุ๊ยมาไวมากเลยครับมาเลยตบตบสักตำรวจตบตำรวจจังเลยนะมาดุมาหนีกับยามโทษนะมาจากหมู่บ้านไหนอ่ะนี่มันรปภ.นี่หนีกับยามหนีกับยามนี่ค่ะนี่ค่ะนี่มันรปภ.ได้รับแจ้งเหตุว่ามีกล่องน่าสงสัยนู่นเลยไม่ดีครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมให้สุนัขของผมจัดการครับสวัสดีครับแค่นี้ตกโก้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 เคนายว่าเคนายตำรวจผมยาวเฮ้ยนี่โอเคไหมปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวผมดูให้โอเคปลอดภัยแล้วนี่ปลอดภัยไหมเนี่ยน้องใจน้องใจน้องใจอะไรอะไรอะซองจดหมายเอาเลยเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้โอเคเก่งมากเก่งอ่านไม่ออกเอาลบคนหน่อยครับอ่านให้หน่อยครับอ่านไม่ออกค่ะอ่านไม่ออกเหมือนกันเอาอะไรกันอ่านไม่ออกอ่ะเป็นหมาไม่สรุปอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกโอ้นั่นต้องหาคนช่วยอ่านแล้วเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะโอ้ยคนนู้นหน้าตาดูมีสตุลนุ่นใช่ไหมสตุลนุ่นค่ะโอ้หน้าตาดูฉลาดบาดเพื่องน่าจะอ่านออกนุ่นหล่อชอบหล่อเฮ้ยหายหลังหายเลยห้องน้ำไปทางไหนครับสนใจเป็นประธานพระป่าไหมครับผมเล่นเลยช่วยอ่านให้พวกเราฟังเบาๆนะเบาๆนะลูกอ่านตรงหมดเอาขึ้นมาด้านนี้เลยฮะชายหนุ่มที่ไปดูเรื่องอีกคนนะคุณเอกมีเจ้าของมีแฟนแล้วนะใช่ครับคบกับแฟนมานานหรือยังครับประมาณเกือบปีแล้วครับแฟนชื่ออะไรครับชื่อนัทครับชื่อนัทอยากเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมฮะอยากขอเชิญคุณนัทออกมาเลยได้เห็นลีลาแฟนของเราไหมฮะเห็นค่ะเป็นไงบ้างฮะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ค่ะรู้ไหมฮะว่าแม่นุ้ยอยากหยุมหัวแฟนคุณมากนะฮะปกติหนูก็อยากเหมือนกันค่ะอะไรที่ทำให้คุณตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ครับก็น่าจะเป็นคนที่แบบยิ้มแล้วสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันแล้วก็เป็นคนสม่ำเสมอดูแลสม่ำเสมอตั้งแต่แรกมารับไปส่งยังไงก็ยังทำอยู่ว้าวดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมารายการของเรานะก่อนจากกันไปมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคุณไหมฮะก็ยุ้มหัวต่อไปค่ะยุ้มหัวต่อไปต่อไปค่ะคุณอีกมีอะไรอยากจะบอกคุณได้ไหมฮะก็เวลาไปแกล้งก็อย่ารุนแรงกลับมาเยอะหยอกเพราะรักขอยุ้มหัวให้ดูหนึ่งทีหนึ่งสองสามยุ้มยุ้มจริงนะขอเชิญยุ้มหัวกันต่อไปขอบคุณครับเอามาถึงช่วงสำคัญแล้วเอาถามสาวโสดก่อนอะไรดำไม่คุณตัดสินใจเลือกคุณต้าครับชอบไลฟ์สไตล์เขาค่ะแล้วเขาก็ดูสูงด้วยค่ะดูสูงเขาสูงกว่าดูเท่ากับเราที่แบบจ้องตาเขาก็ดูแบบเขินๆลบตาเราอะไรคิดว่าโสดไหม
โสดสิคะคิดว่าแก๊งแตกความสามัคคีจะเจอหนึ่งโสดไหมเทปนี้ไม่ไม่คนนี้คือเพชรน้ำงามที่รักแม่เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือต้าแท้ของคุณต้าครับขนมครับขนมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายดีกันไหมครับพวงมาลัยครับโอ้โหผักสวยนะเนี่ยครับวันนี้แต่งตัวหล่อมากเลยค่ะโอ้ยเสี่ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นขายอะไรครับเนี่ยขายขนมครับช่วงนี้ขายดีป่ะครับขายขนมอย่างเดียวไม่ได้ขายดีไล่ไปไล่ออกจากแผงสวัสดีครับโอ้โหวันนี้แต่งตัวหล่อเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะนักสาวเปล่าเออนักสาวอยู่เหรอยังไม่บอกครับเออไม่บอกด้วยป้าคะขอโทษนะคะพอดีว่ามีของเล็กๆน้อยๆให้ค่ะแล้วไปไหนคะอุ้ยขอยากขอนานนะคะแล้วค่ะเสียครับเสียครับนี่ครับมีขนมมาให้นะครับนี่เกี่ยวเลยครับนี่เกี่ยวเลยครับนี่อันนี้อร่อยนะเสียเสียคนอื่นเขาให้ของหมดแล้วผมไม่ให้ของหรอกของผมอ่ะเอาใจไปเลยดีกว่าอันนี้น่าจะรับไว้ไม่ได้หรอครับโอ้ทำไมรับไม่ได้เกรงใจครับเกรงใจใครครับจะเกรงใจใครฝ่ายจันโอเคโอเคโอเคให้เขาคุยกันเราคุยของเซียนะไปไปไปเสียอย่าลืมเมานะปล่อยเขาคุยกันนะเฮ้ยอยากรู้ไหมครับวาสนาของคืออะไรอยากรู้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 พี่สนาของผมก็คือทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังกล้าดันทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีตาจะให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาชีวิตไม่หยุดนิ่งเดินต่อไปก็ได้แค่ยอมรับความจริงผ่านพอดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเหลียวมองข้างกายยังไม่มีใครที่รักจริงแจ๋วแหววเลยอ่ะและในค่ำคืนนี้สาวโสดพบหนุ่มโสดตัวละสูงพอดีเลยมันใช่วิดูเหมาะสมจังเลยนะดูเหมาะสมเหมาะสมไหมฮะเหมาะเหมือนดูซีรีส์เกาหลีไงเลยนะรู้สึกไงบ้างลูกตื่นยังตื่นเต้นอยู่เลยตื่นเต้นนะใช่ค่ะมีตัวช่วยอยากให้ตื่นเต้นจับมือกันไหมครับคุณพี่คุณพี่ชอบไหมน่ารักค่ะมีอะไรอยากจะบอกผู้ชายคนนี้ไหมฮะถ้าแผงที่ตลาดว่างขอพี่ขอจองหน่อยนะคะเดี๋ยวไปสั่งเดี๋ยวไปขายน้ำเดี๋ยวไปขายน้ำเคยไปเที่ยวเกาะกูดไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยเลยเกาะกูดน่าเที่ยวไหมน่าเที่ยวค่ะแล้วเขาจะพักที่ไหนก่อกูดอ่ะก็พักที่รีสอร์ทปลายนี่แหละก็ลุกอ้าวโมเมนต์สุดๆกำลังจะไปเริ่มต้นความรักด้วยกันแล้วนะฮะตาครับมีอะไรอยากจะบอกน้องปลายไหมครับก็ขอบคุณมากๆครับหน้าหากันดีขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณปลายจันนะครับที่ให้โอกาสตาในการเริ่มต้นขอบคุณครับมองหน้าสิโว้ยมองหน้าปลายจันมีอะไรอยากจะบอกคุณตาไหมครับก็
ดีอ่ะเหมือนฉันดูละครอยู่เรื่องนึงเลยก็ขอบคุณที่ยังโสดอยู่นะคะก็เรียนรู้กันไปค่ะโอเคครับได้ชวนเข้าไปดินเนอร์หรือยังดินเนอร์กันไปดินเนอร์กันเลยI'm not afraid to die.